ก็จะบอกว่าวาเลนไทน์ปีนี้ก็จะไม่เหงาหรอกพี่จะไปออกเดทพื้นฐานผิวดีอะไรอะไรก็จะรอดนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเป็นบ้าไปแล้วคลิปตื่นเต้นว่ะก็เขินนู่อะไรงี้พรุ่งนี้นี่อ่ะนตี้จะไปออกเดทคือนตี้ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยก็คือเรื่องของความรักหลายคนก็จะแบบโฟกัสเรื่องนี้มากๆถามตลอดก็เนื่องด้วยว่าเราอายุแบบเยอะแล้วนะคะปีนี้ก็คือ33ปีแล้วใช่ปะก็จะบอกว่าวาเลนไทน์ปีนี้ก็จะไม่เหงาหรอกก็คลิปนี้นะคะเรามาเปิดกันตอนกลางคืนกันเลยนะจ๊ะตอนนี้เนี่ย 20:30 แล้วนะนอกจากที่เราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจนะคะเตรียมความตื่นเต้นไว้ในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะผู้หญิงอย่างเรามันก็ต้องมีความสวยความงามมีเอาร่างก็เลยจะมาเตรียมผิวกันตั้งแต่ตอนกลางคืนเลยแล้วก็เลือกเสื้อผ้าคิดเล็บเล่นทรงผมก็คือเราจะต้องเตรียมผิวของเราให้ชุ่มชื้นแล้วก็สะอาดใสกันตั้งแต่ตอนกลางคืนเลยนะคะก่อนที่เราจะไปเดทในวันพรุ่งนี้นะคะพื้นฐานผิวดีอะไรอะไรก็จะรอดนะคะเดี๋ยวที่จะเริ่มจากการทำความสะอาดผิวหน้าก่อนเลยนะคะเดี๋ยวขอเก็บผมก่อนนิดนึงคือผิวอะถ้าเราทำความสะอาดดีนะคะเราก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องของสิวนะคะและถึงแม้ว่าวันไหนเนี่ยเราจะไม่ได้แต่งหน้าแต่เราก็ต้องทำความสะอาดผิวให้สะอาดนะเพราะว่าเราก็ต้องทาครีมกันแดดอยู่ทุกวันอยู่แล้วใช่ปะล่ะครีมกันแดดมันก็จะสามารถไปอุดตันผิวของเราได้ถ้าเราแบบทำความสะอาดได้ไม่ดีพอนะคะวันนี้นะเมคอัพก็จัดเต็มในระดับนึงอยู่ค่ะนาตี้ก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะในการเช็ดเครื่องสำอางออกค่ะเจนตัวนี้คือเซนกาออลเคลียร์มิลกี้วอเตอร์ค่ะขวดนี้นี่สามารถใช้เช็ดได้ทั้งตาปากนะรวมไปถึงเครื่องสำอางที่มันกันน้ำแบบสุดๆเลยพวกมัสคาร่ากันน้ำเอยหรือว่าพวกอายไลเนอร์กันน้ำเนี่ยกาวติดขนตาบอแต่งหน้าหนักหรือว่าแต่งหน้าเบาขวดนี้ก็คือเอาอยู่คือตอนแรกที่เรายังไม่ได้ใช้เนี่ยเขาก็จะแยกชั้นกันเป็นสองชั้นแบบนี้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะใช้เนี่ยเราก็ขย่าน้องเลยจ้าขย่าแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะเข้ากันกลายเป็นน้มๆแบบนี้เลยนี่ก็คือพร้อมใช้แล้วนะคะเราก็จะเตรียมสำลีค่ะแล้วก็หยดน้องลงไปนะคะให้ชุ่มสำลีเลยแทนๆนี่นะวันนี้นาตี้มีลงมาสคาร่าคิวนะคะตัวนี้นี่จะบอกว่านางอ่อนโยนมากแล้วก็คือแบบทำความสะอาดได้แบบหมดจดมากดูดิคิ้วไปแล้วจ้าแต่ว่าอันนี้คือนาตี้ต่อขนตามานาตี้ก็เลยจะหลีกเลี่ยงบริเวณขนตาหน่อยแต่ว่าเราจะเช็ดแบบรอบๆดวงตาของเรานะคะเพราะนาตี้ก็ยังมีกรีดอายไลเนอร์อยู่นะเห็นปะทำความสะอาดดวงตาได้โดยที่ไม่แสบเลยนะคะตัวนี้นะไม่มีส่วนผสมของพวกแอลกอฮอล์เลยนะคะไม่มีสารแต่งสีไม่มีน้ำหอมนะคะแล้วก็บำรุงผิวของเราด้วยนะคะขวดนี้เขาก็จะมีเป็นสารบำรุงที่เป็นเจแปนิสซอยบีนนะคะที่จะช่วยบำรุงผิวของเรานี่ให้ชุ่มชื้นนะคะแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยนะคะเช็ดง่ายนะไม่เหนอะหนะเห็นไหมคะแป๊บเดียวจะไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเช็ดปากต่อนะคะเดี๋ยวเช็ดให้ดูครึ่งหนึ่งปึ้งเมื่อมากค่ะทุกคนขวดเดียวนี่แหละนะคะสามารถเช็ดได้ทั้งหน้าเลยสะอาดมากเลยค่ะทุกคนเช็ดหมดแล้วนะคะใช้สำลีแค่2แผ่นปังมากคลิปนี้ก็เหมือนจะแบบว่าเป็นแบบสกินแคร์รูทีนช่วงก่อนนอนเลยนะคะมูมาที่ห้องน้ำนะคะต่อไปนะที่จะใช้โฟมล้างหน้านะคะเซนกาเพอร์เฟกต์วิปแอคเน่แคร์นะคะนี่คือหลอดที่ใช้จนจะหมดแล้วจ้าเราขึ้นหลอดใหม่เลยดีกว่านะคะล้างหน้าเสร็จแล้วก็จะได้หน้าสะอาดใสแบบนี้เลยขอตัวอาบน้ำก่อนนะจ๊ะอาบน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปเนี่ยเราก็จะมาทาครีมบำรุงผิวหน้ากันเลยนะคะก็คือผิวหน้าเนี่ยหลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยผิวอ่ะมันจะเป็นผิวที่พร้อมกับการบำรุงในขั้นตอนต่อไปนะเห็นปะเห็นความสะอาดสดใสของผิวแล้วใช่ไหมจ๊ะวันนี้นาตี้ต้องการบำรุงผิวแบบเต็มที่แล้วก็เติมความชุ่มชื้นให้แบบผิวสุดๆแล้วก็ต้องการแบบตื่นขึ้นมาแล้วผิวดูแบบชุ่มชื้นสุขภาพดีอิ่มน้ำและแบบว่าผิวแบบสวยโกลว์อะไรแบบนี้นะคะนาตี้ก็เลยจะใช้เป็นตัวนี้ค่ะน้องกระปุกสีชมพูอ่อนๆดีนะคะนั่นก็คือเป็นเซนกะไวท์บิวตี้โกลว์เจลครีมนะคะตัวนี้จะเป็นบำรุงผิวก่อนนอนเนื้อเขาจะเป็นเจลแบบนี้แหละค่ะทุกคนแค่เห็นก็แบบรู้สึกถึงความชุ่มชื้นรู้สึกถึงความแบบสดชื่นแล้วใช่ปะ
ดูดิน้องกระปุกนี้ก็คือเป็น brightening gel cream ค่ะที่จะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ย glow สุขภาพดีชุ่มชื้นขึ้นแล้วน้องคนนี้เขามีส่วนผสมของวิตามิน D3 ด้วยนะคะที่จะช่วยลดเลือนจุดด่างดำนะคะซึ่งเหมาะกับผิวนาตี้มากเพราะว่านาตี้มีแบบพวกจุดด่างดำด้วยนะคะจากสิวนะเนื้อเจลเขาซึมง่ายมากๆนะคะแล้วก็ทาแล้วจะสบายผิวสดชื่นมากส่วนในเรื่องของส่วนผสมของน้องคนนี้เนี่ยก็คือใส่มาแบบอัดแน่นเต็มมากนาตี้ลงทั้งแบบผิวหน้าแล้วก็ลำคอด้วยนะคะเพราะว่าหน้าชุ่มชื้นอย่างเดียวไม่ได้คอก็ต้องชุ่มชื้นด้วยส่วนผสมเขาจะมีทั้งเป็นดับเบิลไฮยาค่ะมีซากุระเอ็กซ์แทรคด้วยนะคะมีฮันนี่เอ็กซ์แทรครังไหมสีขาวค่ะไรซ์บานแล้วก็มีวิตามิน B3 ที่ช่วยลดเลือนจุดด่างดำของเรานาตี้จะทาแบบหนามากในช่วงก่อนนอนนะคะเมื่อกี้ลงไปชั้นหนึ่งแล้วต่ออีกชั้นหนึ่งนิดนึงแล้วกันเพราะว่านาตี้ชอบให้ตรงแก้มตรงนี้เนี่ยมันแบบมันเงาเงาสุขภาพดีอะค่ะนาตี้ก็เลยจะขอลงซ้ำตรงนี้หน่อยๆนะคะใช้แบบเป็นสลิปปิ้งมาร์กได้บำรุงได้ผิวเราจะแบบสดใสเนียนใสพร้อมต่อการแต่งหน้าในวันพรุ่งนี้นะคะผิวหลังทาก็คือจะมีความโกลว์ชุ่มชื้นมากเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเลือกเสื้อผ้าด้วยละกันว่าพรุ่งนี้จะใส่เสื้อผ้าแบบไหนดีนะคะในส่วนของเสื้อผ้านั้นนะจะบอกเลยว่าตู้เสื้อผ้านาตี้แบบรกมากเสื้อผ้าแบบเยอะมากเลยแต่ว่าที่คิดไว้ก็คือว่าพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะใส่เป็นสีขาวนะคะอันนี้ก็คือเป็นตู้แรกนะคะตู้ที่1ตู้ที่2ก็จะเป็นเดรสแล้วก็จะมีกางเกงนะคะนี่ก็จะแบบน่ารักตุ๊กตานะคือตัวนี้ก็ชอบยังไม่ได้ใส่เลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีความแบบเรียบร้อยหน่อยแต่ว่าลูดนางขึ้นมานะก็จะแบบมีความเซซี่ขึ้นมานะด้านหน้าตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็น2ตัวนี้แหละพรุ่งนี้อ่ะเราต้องลองแบบแต่งหน้าทำผมแล้วก็ลองใส่นางดูในส่วนของกางเกงนั้นเกงยีนแหละธรรมดาแมงแล้วก็ในส่วนของแอคเซสซอรีต่างๆนะคะก็จะมาดูตรงนี้แต่คิดว่าน่าจะเป็นสร้อยตัวนี้นะผีเสื้อมาดูผีเสื้อที่ของฉันไหมอะไรประมาณนี้โอเคจ้าทุกคนวันนี้ก็ขอตัวไปนอนพักผ่อนนอนหลับก่อนนะคะพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาจะได้แบบสดชื่นสดใสตาจะได้แวววาวเป็นประกายปิ๊งๆนะคะเจอกันพรุ่งนี้ห้ามแซวแรงเลยจะบอกให้ไปสวัสดีตอนเช้านะคะเพิ่งตื่นนะสภาพแบบเพิ่งลุกจากที่นอนเลยทีเดียวเชียวนะคะแต่ว่าให้ดูผิวหน้านะคะหลังจากที่เราแบบดูแลบำรุงมาอย่างเต็มที่เมื่อคืนนี้นะคะผิวคือแบบชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวตี้ขอล้างหน้าก่อนนะจ๊ะก่อนที่เราจะไปแต่งตัวแต่งหน้ากันแล้วก็วางแผนอะไรต่างๆกันในวันนี้นะคะเช้านี้นะตี้ก็จะล้างหน้าด้วยตัวนี้นะคะเซนกะ Perfect Whip Acne Care นะคะเป็นวิปโฟมที่หยิบใช้บ่อยมากในช่วงนี้นะคะเป็นลูกรักเพราะว่าฟองเขาแบบหนานุ่มมากใช้แล้วแบบสดชื่นผิวสะอาดแล้วก็เหมาะสำหรับผิวที่เป็นสิวแบบนาตี้ด้วยนะคะแล้วก็ล้างหน้าให้เปียกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะพร้อมล้างโฟมแล้วจ้าเลนตี้จะให้ทุกคนดูนะคะดูฟองของเขาดิดูความเด้งดึงดูความหนานุ่มสิสุดๆเป็นวิปโฟมที่หนานุ่มที่สุดแล้วนะคะชอบฟิลแบบว่าเอาหน้าจุ่มมากเลยเพราะมันนุ่มมากฟินมากค่ะทุกคนหลอดนี้เนี่ยสำหรับคนที่มีปัญหาสิวแบบนาตี้นะคะบอกเลยว่าน้องเขาตอบโจทย์มากๆเลยเพราะสะอาดหมดโจทย์นะคะเขามีส่วนผสมของไซลิซิลิกแอซิดด้วยนะช่วยทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่อุดตันบนผิวของเราลดการสะสมของแบคทีเรียนะคะที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวแล้วก็จะมีเกลโตคาโมไมล์เอ็กซ์แทรคนะคะพร้อมแอนตี้ออกซิแดนท์ที่จะช่วยทำให้ผิวของเราได้ดูสุขภาพดีชุ่มชื้นเนียนนุ่มขึ้นด้วยจ้าล้างหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะผิวหลังจากที่ล้างหน้าก็จะสบายสบายผิวแบบนี้นะคะแล้วก็ชอบฟิลตรงที่ว่าผิวเนี่ยไม่แห้งเอียดนะคะแล้วก็หมดกังวลเรื่องสิวด้วยคือผิวแบบสะอาดมากอาบน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปเนี่ยตี้จะมาแต่งหน้านะลุคในวันนี้นะคะนาตี้เลือกเป็นลุคที่เป็นแบบเมคอัพโนเมคอัพนะขอแบบใสๆโชว์ผิวแล้วกันจะได้ดูเป็นผู้หญิงหวานใสคิดว่านาตี้จะเตรียมผิวก่อนที่จะลงเมคอัพนะคะนั่นก็คือเป็นครีมบำรุงกระปุกนี้ค่ะน้องกระปุกสีขาวคนนี้นะคะก็คือเซนกาไวบิวตี้โกลยูวีครีมนะคะเป็นขั้นตอนของการบำรุงผิวแล้วก็เตรียมผิวก่อนที่จะแต่งหน้านะคะจะบอกว่ากระปุกนี้เนี่ยเนื้อสัมผัสเขาดีมากๆเลยนะทุกคนเป็นเนื้อครีมสีขาวๆมีส่วนผสมของสารกันแดดด้วยนะคะ SPF 25 PA บวกๆนะคะคือทาแล้วผิวจะโกลสว่างแล้วก็มีความออร่าขึ้นมาระดับนึงเลยนะทุกคนทาเราไม่ดักผิว
ิวนะคะไม่มันไม่เยิ้มนะคือทาแล้วอ่ะเขาจะให้ความชุ่มชื้นนะคะเปรียบเทียบดูนะคะคือแตกต่างมากข้างที่ทานะคะผิวจะดูแบบสว่างขึ้นดูมีออร่าขึ้นดูชุ่มชื้นขึ้นนะคือลุคนี้นาตี้จะไม่ได้ลงรองพื้นนะคะนาตี้ก็เลยเลือกใช้เป็นน้องคนนี้มาลงก่อนแต่งหน้านะเพราะว่าเขาอ่ะจะปรับสีผิวให้มันสว่างขึ้นมาระดับนึงเลยนะคะโกลว์ขึ้นมาทันทีเพราะว่าลุคเมคอัพโนเมคอัพอ่ะคือผิวอ่ะก็คือต้องเป็นผิวจริงๆเลยอ่ะเราไม่จำเป็นต้องแต่งอะไรมากนะคะเพราะว่าเราก็เตรียมผิวมาค่อนข้างดีอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วจะทาคอจะได้สว่างใสไปทั่วตัวจ้าและคุณสมบัติของน้องคนนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการลดเลือนจุดด่างดำได้ด้วยนะจุดด่างดำจากสิวต่างๆนะคะแล้วก็พวกฝ้ากระฝ้าที่เกิดจากแดดจางลงได้ด้วยนะคะส่วนผสมก็จะมีทั้งซากุระเอ็กซ์แทรคนะคะดับเบิลไฮยาลูโรนิกแอซิดมีไรซ์บาร์นะคะวิตามิน B3 ที่ช่วยลดเลือนจุดด่างดำนะฮันนี่เอ็กซ์แทรคค่ะแล้วก็มีรังไหมสีขาวด้วยค่ะใครที่มองหาไบรท์เทนนิ่งครีมที่ราคาน่ารักแล้วก็เนื้อดีนะคะน้อง2กระปุกนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆนะกระปุกขาวนี่ใช้กลางวันนะคะส่วนกระปุกสีชมพูอ่อนๆเนี่ยใช้ตอนกลางคืนนะใช้คู่กันคือเลิศค่ะผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังแล้วเรียบร้อยนะคะว่าปลอดภัยแล้วก็อ่อนโยนนะคะก็จะมาแต่งหน้าต่อนะแต่ที่จะลงแค่คอนซีลเลอร์ปกปิดเฉพาะจุดนะคะก็จะมีพวกใต้ตาแล้วก็จุดด่างดำต่างๆนิดหน่อยเพื่อความเป็นธรรมชาติเราเลยใช้มือกดค่ะเดี๋ยวที่จะเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าทำไมนาตี้ถึงไม่เคยพูดถึงเรื่องของความรักมาก่อนเลยต้องบอกก่อนนะคะว่าการเลี้ยงดูนะคะแต่ละครอบครัวเนี่ยเขาจะมีความแบบแตกต่างกันออกไปบางครอบครัวก็มีความหัวสมัยใหม่บางครอบครัวก็มีความแบบหัวโบราณหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งนาตี้จัดอยู่ในครอบครัวของครอบครัวหัวโบราณนะคะการที่ลูกผู้หญิงอ่ะจะพูดเรื่องแฟนเรื่องแบบคนคุยคนที่คบอยู่เนี่ยมันจะพูดไม่ได้นะคะทุกๆคนมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้นาตี้น่ะไม่ค่อยได้มาพูดเรื่องนี้เพราะว่าเราเชื่อฟังคุณแม่คุณแม่บอกอย่าพูดออกโอเคเราก็ไม่พูดนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะนาตี้ก็อายุมากแล้วใช่ป่ะทุกคนนาตี้ก็อายุ33แล้วมันก็มากแล้วอะแล้วคือเราก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันแบบเสียหายอย่างคลิปนี้ก็เราก็จะไปทำบุญแล้วก็จะไปกินข้าวอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีเรื่องเสียหายอะไรนะคะก็ทำแล้วก็มันก็น่าจะถึงเวลาของมันแล้วแหละเนาะคนก็ขอกำลังใจด้วยแล้วกันนะคะเตรียมผิวก็ประมาณนี้แหละนะคะเดี๋ยวตี้ขออนุญาตไปแต่งหน้าแล้วก็ทำผมให้เสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูฟินิชลุคกันนะคะกำลังจะไปกันแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจะไปไหนกันก่อนเอ้าจะพาไปทำบุญครับผมไปหาอาหารปลาครับผมไปหาอาหารปลานะก็เคยไปตั้งนานมากๆแล้วก็ไม่ได้ไปอีกนะคะก็เลยอยากจะไปแบบรื้อฟื้นความหลังกันหน่อยแม่นบอใช่แล้วไปไหนอีกมีดินเนอร์ครับวันนี้เอ้ดินเนอร์แปลว่าอะไรวะดินเนอร์แปลว่ากินข้าวแรงก็คือกินข้าวแรงกันนะจ๊ะก็ไปกินแบบว่าร้านอาหารที่นาตี้ก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะคะก็พี่เขาก็เป็นคนเลือกให้นะก็เดี๋ยวเราดูกันว่าจะไปกินอะไรแล้วก็จะเป็นยังไงกันในวันนี้นะคะรู้สึกเขินๆรู้สึกแปลกๆหน่อยสำหรับคลิปนี้นะคะมันเป็นอะไรที่แบบว่าใหม่มากเราอะคบกันมาตั้งแต่ตอนนาตี้อยู่น่าจะประมาณม.4 ม.4 ม.5 ประมาณนี้เนาะประมาณ 16-17 ปีอะก็นานมากๆก็พี่แกอายุมากกว่านาตี้3ปีนะคะรู้สึกไงอีกดีใจครับที่แบบปกติเราไม่ได้ออกสื่ออยู่แล้วไงเพราะว่าแต่ก่อนแม่ก็ไม่ยอมรับด้วยเพราะแต่ก่อนเราก็เกเรด้วยไง แต่พอมาถึงวันนี้ก็ทำให้คุณแม่เห็นแล้วว่าเราดีขึ้นขออนุญาตนะครับ วันนี้สวยนะฮะ วันนี้สวยนะไม่ได้แต่งหน้าเลยนะนี่อันนี้อยู่ที่วัดสุปัตวนารามเดี๋ยวไปซื้อเนี่ยขนมปังขอตังค์หน่อยเอาได้ขนมปังมา2แล้วก็อันนี้1อุ๊ยร้อนสุดเลยอ่ะพี่พาเข้ามาตากแดดอ่ะอ่ะไปเดินลงไปคุยรู้เรื่องด้วยมันเหมือนปลาปลอมที่เขาปั้นขึ้นมาเนาะเหมือนปลาปลอมที่ใช้ปูนซีเมนต์แล้วก็ทาสีเขียวอยู่หัวมันอะไรเด้อซื้อเอาอยู่บ่อขนมปังแกสนุกไหมสนุกครับผมจริงเหรอพูดแล้วมองหน้ามองหน้าทำไมเรามองเป็นลูกเขยแม่เรานะไม่มีขนาดไก่ยังมีเราแล้วเชิญล่ะไม่อยากมีเราบ้างเหรอไหนไก่
มีแต่นกพิราบกับปลามุกเสี่ยวเนี่ยมันคิดไม่ทันคิดถึงแล้วก่อนละกันจะได้ไหม เล่นมาดีสักบทนึงไม่ชอบตัวเองเลยทำไมอ่ะเปลี่ยนไปชอบเธอแทนได้ไหม ตัวเองร้อนไหม นิดนึงตัวเองหน้าแดงละที่หน้าแดงอ่ะไม่ใช่เพราะแสงแดดแต่เป็นเพราะเขินเธอไง แป๊กแสงแดดมันแยงตาแต่พอเธอมองมามันแยงใจดูอ่ะสิร้อนมาคือหน้าเขาร้อนมาแต่ยังได้อยู่ใช่ไหมยังสวยใช่ไหมสวยเพราะว่าเราจะต้องไปกินข้าวอีกวันนี้ไงครับผมแต่วันนี้สวยจริงนะจริงป่ะทำไมไม่แต่งหน้าแบบนี้ทุกวันอันนี้ก็คือไม่ได้แต่งอันนี้เป็นเมคอัพที่แบบไม่ได้ลงรองพื้นจริงเหรอรู้จักเมคอัพโนเมคอัพไม่รู้จักนี่แหละถึงเวลาอาหารเย็นแล้วหรอครับผมอู้ร้านหรูนั่นเนี่ยว้าว ถ้าอะไร สวยไหมสวยครับสวยมากครับสวยทุกแม่เลยสวยนี่แหละสวยเหมือนเดิมเมื่อกี้สั่งอะไรบ้างเมื่อกี้ก็จะสั่งผักโขงอบชีสมีพาสต้าสปาเกตตี้นะแล้วก็สเต็กเป็นเนื้อเลยใช่ปะอ่าเป็นเนื้อเลยซอสหมึกดำนะอยากกินแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพี่เขาสั่งจริงๆมาเดทนะไม่ควรสั่งเมนูนี้ปะเมนูนี้ทำไมมันจะทำให้เป็นไรมันจะเป็นอย่างนี้ผักขมอบชีสก็มาจ้าอุ๊ยไม่คิดว่ามันจะจานใหญ่ขนาดนี้เป็นไงบ้างกินอร่อยมีความสุขไหมเท่านั้นงั้นแหละคือความสุขอ่ะมันจะออกทางสายตาอยู่แล้วไงไหนสายตานัตตี้อยากให้เธอกินคลีนจังเธอจะได้รสของมันกลายมาเป็นของเรากลับมาที่บ้านแล้วนะคะทุกคนค่ะอิ่มอกอิ่มใจวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะก็เป็นคลิปที่เขินนะคะแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปหลายคนก็โฟกัสเรื่องนี้มากๆเลยปีนี้ก็นี่แหละก็น่าจะได้รู้กันแล้วนะคะว่าอะไรยังไงนะคะก็ชอบคลิปนี้กดไลค์เป็นกำลังใจนะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ถ้าชอบแบบโมเมนต์แบบนี้ก็อาจจะมีต่อไปเรื่อยๆนะคะก็เดี๋ยวดูฟีดแบคของทุกคนก่อนว่าเป็นยังไงนะคะแล้วดูผิวนะคะเราแต่งหน้ามาทั้งวันเลยแล้วก็ใส่แมสด้วยทั้งวันเลยวันนี้นะคะแต่ผิวจ้าอันนี้ว่าไม่ได้จริงๆคือสวยจริงมันไม่ได้มันนะแต่มันดูฉ่ำๆอ่ะเลิฟมากเลยทุกคนอันนี้ต้องฝากคลิปนี้นะคะกับแบรนด์เซนกะนะ4ตัวที่ตี้ใช้นะคะจะทวนให้ฟังกันอีกทีนึงนะคะตัวที่ทำความสะอาดผิวหน้าคือเช็ดพวกเครื่องสำอางต่างๆก็จะเป็นขวดนี้นะคะนี่น้องคนนี้นะคะเซนกะออลเคลียร์มิลกี้วอเตอร์นะคะก็เช็ดเครื่องสำอางตาปากผิวหน้าก็คือได้หมดเลยเครื่องสำอางติดทนกันน้ำแน่นอะไรก็เอาออกหมดนะคะแล้วก็จะมีเป็นวิปโฟมนะคะเซนกะเพอร์เฟกต์วิปแอคเน่แคร์นะคะเป็นวิปล้างหน้าซึ่งแบบฟองนุ่มมากแล้วก็2กระปุกนี้นะคะที่ใช้ทั้งตอนกลางคืนแล้วก็ตอนกลางวันนะคะเป็นเซนกะไวท์บิวตี้โกลว์เจลครีมนะคะใช้ตอนกลางคืนใช้แทนสลิปปิ้งมาร์กได้เลยตื่นขึ้นมาก็อย่างที่เห็นนะคะหน้าคือดีมากแล้วก็ตอนกลางวันนะคะก็คือวันนี้ก็ใช้เป็นตัวนี้แหละน่าจะไม่ได้ลงรองพื้นด้วยก็จะได้หน้าที่แบบว่ามีความโกลว์กระจ่างใสแบบนี้นะคะเซนกะไวท์บิวตี้โกลว์ UV ครีมนะคะมีกันแดดด้วย SPF 25 PA+ นะคะวันนี้ต้องไปแล้วนะคะทุกๆคนก็หวังว่าทุกคนจะสนุกสนุกกับคลิปนี้แล้วก็ดูแล้วยิ้มได้อะไรแบบนี้นะคะนัตตี้ก็ดีใจแล้วล่ะทุกคนนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ